ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำงานอดิเรกในช่วงนี้กันค่ะแกะพัสดุค่ะคือในเนี้ยจะเป็นพัสดุที่แนทเพิ่งลงไปเอามาจากมิตินะคะด้านล่างก็เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูแล้วกันว่าช่วงนี้แนทช้อปปิ้งอะไรบ้างมาดูกันว่ารอบนี้เราอันบ็อกซ์อะไรบ้างสั่งอะไรมาบ้างสั่งมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันโอเคขอชิ้นแรกนี่เป็นถุงที่แบบบางจิ๋วบางจอยอร่อยมากก็อันแพ็คกันเลยนะคะโอเคเล็กกว่าที่คิดแฮะโอเคอันนี้คือเป็นถุงแบบถุงผ้าแก้วอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดูไซส์เล็กกว่าที่แนทคิดไว้เยอะเหมือนกันคือในหัวคิดว่าสิ่งที่ได้มันน่าจะเป็นถุงไซส์ประมาณนี้สักเนี่ย5ถุงแต่ว่ามันได้เป็นไซส์แค่นี้ซึ่งเล็กกว่าที่ expect ไว้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรสำหรับถุงผ้าแก้วอันเนี้ยแนทซื้อเพื่อที่จะเอามาใส่เรียกว่าอะไรอะใบกวานค่ะใบกวานใส่เข้าไปในเนี้ยแล้วก็แบบชุบแล้วก็โยนไว้ตามที่ต่างๆในห้องคือเนี่ยไปอ่านเจอมาว่ากลิ่นของใบกวานมันจะช่วยไล่พวกแมลงสาบเล็กๆจิ๋วๆแมลงสาบแบบแมลงสาบคอนโดอะค่ะตัวเล็กๆอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นอีกทางเลือกนึงในการป้องกันแมลงสาบอะไรเงี้ยก็ได้แหละใส่นี้เดี๋ยวเอาใส่ใบกวานแล้วก็วางตามจุดต่างๆที่แบบแมลงสาบชอบเดินผ่านก็ช่วยลดเจ้าแมลงสาบได้อันนี้เป็นพัสดุกล่องที่2จากค่ะอันนี้นะสั่งมาเรียกอะไรเติมสต็อกคือมันเป็นบราของแบริชเป็นบราเรียกว่าอะไรซิลิโคนบราเป็นเซตอันนี้เป็นเซตที่เขาจับคู่กันเป็นนิปเปิลโคเวอร์ค่ะอันนี้เป็นไว้แผ่นแปะจุกอะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบรุ่นที่มันไม่มีกาวอันนี้ก็คือไว้แปะน้องจุกตรงนี้ประมาณนั้นเวลาเรากี้เกียจใส่เสื้อในบ้าๆอันนี้เป็นรุ่นไม่มีกาวคือสั่งมาลองแล้วก็อันนี้เป็นบราที่เขาออกใหม่แล้วเขาจัดเซตขายคู่กันอันนี้แล้วก็รู้สึกเอ้ยน่าสนใจดีอะไรเงี้ยก็โหยแพคเกจิ้งอลังการงานสร้างเดี๋ยวเปิดให้ดูดูว้าเป็นมีกลิ่นความกลิ่นใหม่อ่ะจะเป็นน้องบราหน้าตาแบบนี้นะคะ It's make a miracles ก็มีคู่มือบราบราบราการใช้งานวิธีการใช้ how to wear something like this กล่องแบบเลอค่ากว่าแบบคือมันเป็นซิลิโคนแปะแหละแต่ว่าหน้าตามันเรียกว่าอะไรอะนะมันเป็นเท็กเจอร์ที่คือโดยปกติเราจะเห็นเป็นซิลิโคนแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบหนาๆเติร์ดๆแล้วพอแปะลงไปแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบโอเคมันช่วยดันทรงแต่อันนี้จะเป็นแบบที่ไม่ได้ดันทรงนะเป็นซิลิโคนแบบที่ไม่ได้ดันทรงเลยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันอกกระชับได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยสนใจก็เลยเอามาลองคือช่วงเนี้ยนะติดการใช้พวกซิลิโคนแบบเนี้ยมากเพราะว่ามันก็สบายตัวดีไอ้อย่างช่วงนี้นะไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่ก็คือแบบ work from home ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบการคือบางทีอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อในก็ใส่เป็นพวกแบบแปะเป็นพวกซิลิโคนเงี้ยก็ง่ายดีกับชีวิตเสื้อชั้นในมันก็แบบใช้เวลาในการที่จะแห้งนิดนึงประมาณนี้อุ้ยพัสดุจะหมดแล้วอันนี้เป็นถุงใหญ่นิดนึงนะกีดระวังมือตัวเองด้วยแล้วก็กีดระวังของข้างในเสียหายด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นพุ่มชิ้นเท้าค่ะน่ารักโอเคจับหัวนี่เป็นคนแบบนี้พบใช้เท้าลายน่ารักก็คือ how to ถ่ายไงให้น้ำอุ๊ยถือผ้ามันก็ดูนุ่มนิ่มดีนะแบบดูความแบบฟูๆของมันดีแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นแบบตารางแบบนี้ก็คือน่าจะเรียกอะไรเกาะหนึบกับพื้นผิวโอเคดีเหมือนกันคิดว่าน่าจะเวิร์กอ่ะโอเคต่อไปเป็นของอย่างสุดท้ายสังเกตไหมเดี๋ยวนี้ร้านเริ่มเปลี่ยนแบบ
บับเบิ้ลที่แบบใช้แพ็คกิ้งเป็นวัสดุอย่างอื่นเป็นกระดาษบ้างเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่ความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของร้านแต่ว่านั่นว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่ดีอีกอย่างคือมันลดการใช้พลาสติกได้คือจะถามว่าเราหยุดสั่งไหมคืออันนี้แพ็คมาจากร้านเดียวกันนะก็คือ2กล่องถ้าจำไม่ผิดอันนี้กล่องนึงน่าจะเป็นโคมไฟว้าว my god อันนี้คืออีกกล่องนึงที่น่าจะเป็นฮีลิปคือตอนแรกไม่ได้ expect ว่าเขาจะส่งคืออะไรยัดดอกทิวลิปไว้ในกล่องแบบไซส์เล็กขนาดนี้นึกว่าจะเป็นแบบกล่องที่มันใหญ่กว่านี้แต่ก็คือด้วยความที่ทิวดอกทิวลิปปอมอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นยืดหยุ่นอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าวัสดุดูดีนะทิวลิปอันนี้มันดูมีความเป็นแบบทิวลิปจริงๆมากกว่าเห็นปะเห็นในฉากใช่ไหมทิวลิปที่นัดมีก่อนหน้านี้คืออยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างคือถ้าดูเผินๆนะมันก็ดูเป็นเหมือนดอกทิวลิปจริงขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็คือสีสันกับอันนี้ก็คือจะเป็นทิวลิปที่เรามักจะเห็นเขาขายกันใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณแบบดอกประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเซตใหม่ที่นัดซื้อมาเอ้ยดอกใหญ่อย่างเงี้ยนะแล้วก็มันมีความแบบลูกไลท์ทิวลิปธรรมชาติที่แบบมันม่งแง่งม่งแง่งเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็สวยดีอ่ะแล้วก็เขาก็ใส่เรื่องอะไรอันนี้คลุมดอกแล้วคืออันนี้มันจะเป็นทิวลิปที่เหมือนทำมาเรียนแบบธรรมชาติคือเหมือนของจริงเยอะเอ้กว่าไอ้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็สำหรับรุ่นนี้คือกลีบดอกอ่ะมันสามารถแบบเราสามารถแหกมันอ่ะแหกใช้คำว่าแหกคือมันจะมีก้านเป็นก้านเล็กๆตรงขอบตรงแถวๆนี้แล้วคือเราสามารถจัดให้มันเป็นเหมือนแบบเอ๊ะเหมือนที่ลิปทิวลิปกำลังจะบานหรืออะไรอย่างเงี้ยจัดทรงได้อะก็คือน่าจะเวิร์กแล้วก็คือเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยอุ้ยแล้วก็แบบเท็กเจอร์ดีอ่ะเท็กเจอร์มันเป็นตรงดอกๆอันนี้มันเป็นยางๆนิดนึงอ่ะมันดูเป็นของจริงยังไงไม่รู้เนาะแต่ก็คือมันก็คือของปลอมแหละแล้วแบบอุ้ยตรงก้านมันก็แบบนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวแค่ดอกไม้ปลอมเธอต้องอะไรขนาดนั้นไหมแล้วคืออะไรเซตเก่าก็คืออะไรอันนี้คือเซตเก่าบายจ้าใส่เซตใหม่ไปปุ๊บเฮ้ยตีกราดเนี่ยมันจัดดอกได้ให้มันแบบบานเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแบบธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสวยเวิร์กจ้ะก็เดี๋ยวดัดวางน้องให้เขาดูตรงกว่านี้อีกนิดนึงคือก้านมันไม่ได้แข็งมากดูดิจับแล้วมันดูเป็นช็อคอาจจะต้องซื้ออุ้ยทิมหน้าอาจจะต้องซื้อเยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าเราว่าประมาณนี้ก็สวยนะดูดิมันไม่ดอกทิวลิปที่แบบดูเหมือนจริงดีอ่ะชอบทำไมทิวลิปมันได้ซีนเยอะจังวะได้เห็นไหมถ้าทิวลิปใหม่ก็คืออยู่ในซีนสวยมากอันนี้กล่องสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นโคมไฟเพราะว่าซื้อโคมไฟมาเปลี่ยนเจ้าโคมไฟมูจิอาโรมาคือคนอื่นเขาซื้อเครื่องพ่นอาโรมาของมูจิไว้เพื่อพ่นอาโรมาแล้วก็มันก็สามารถเปิดเป็นโคมไฟได้ด้วยใช่ไหมแต่คือฉันยังไงใช้ไปแล้วก็เครื่องพ่นอาโรมามันกลายเป็นโคมไฟหัวนอนอย่างเดียวแหละมันไม่ได้กลายเป็นมันไม่เป็นเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในการเป็นเครื่องอาโรมาของมันแล้วเราก็เลยแบบเริ่มแบบเบื่อๆนิดนึงเราก็เลยแบบโลน้องทิ้งซะหน่อยเดียวจะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้แทนเป็นโคมไฟแบบนี้ก็อันนี้เขามีหลอดมาให้ด้วยเดี๋ยวประกอบให้ทุกคนดูเลยก็ได้อันนี้เป็นแท่นซึ่งถ้าประกอบไม่ได้ก็บ้งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะสรุปตัดไปทำไมโอ้ตัดสายไฟอ๋ออันนี้มันเป็นโคมไฟแบบที่มันเป็นเสียบไฟบ้านอะเนี่ยเป็นเสียบปลั๊กไฟบ้านแบบนี้แล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้ด้วยก็เลยมันดูแบบชีวิตง่ายดีเอข้างในมันต้องเป็นแบบไหนข้างในมันดูแปลกๆอะเห็นปะคือมันจะมีขั้วข้างหนึ่งที่มันแบบงอเข้าไปตรงกลางเลยน่าจะต้องดูเทียบกับตัวขั้วหลอดไฟอันนี้ฐานแล้วก็ใส่ยังไงอ่ะ
อ๋อใส่น้ำโคมไฟไปตรงนี้แล้ววางโคมไฟก็หน้าก็เดี๋ยวมืดเดี๋ยวดำเดี๋ยวมืดเดี๋ยวดำโคมไม่ใช่โคมไฟแล้วแหละตัดไฟที่เขาให้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันต้องหมุนยังไงมันน่าจะต้องจัดโอ้โหดูหน้าสว่างดูหน้าไม่สว่างยังไงคะเนี่ยน่าจะต้องจัดให้มันตรงเดี๋ยวแล้วไปจัดการติดตั้งเจ้าโคมไฟอันนี้ทีหลังก็ละกันอันบล็อกหมดแล้วของบาบาต่างๆก็วันนี้ไปก่อนนะคะ